วันนี้สินทรัพย์ต่างๆตอบรับความเคลื่อนไหวมีปัจจัยอะไรที่น่าสนใจบ้างมาติดตามการกับคุณตั๊กในช่วงของ Set 5 PM ครับติดตามภาพรวมความเคลื่อนไหวสินทรัพย์ทั่วโลกในช่วง Set 5 PM นะครับวันนี้เราเริ่มจากภูมิภาคยุโรปกันก่อนนะครับบรรยากาศการลงทุนหุ้นยุโรปวันนี้ไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่นะครับก็รับจากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจประเทศสำคัญในภูมิภาคที่ออกมาไม่ค่อยจะดีนะครับอย่างเช่นเยอรมนีนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจอันดับใหญ่เป็นอันดับที่1นะครับเป็นเบอร์ใหญ่เบอร์ต้นของยุโรปเนี่ยนะครับการรายงานตัวเลขจากทางสำนักงานสถิติแห่งชาติของเขาในวันนี้ปรากฏว่าภาคการผลิตอุตสาหกรรมนะครับในเดือนพฤศจิกายนของเยอรมนีปรับตัวลดลงสวนทางกับการคาดการณ์ครับเมื่อเทียบกับช่วงเดือนก่อนหน้านี้เป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่6แล้วทางนี้ภาคการผลิตอุตสาหกรรมเยอรมนีลดลงร้อยละ 0.7 นะครับในช่วงเดือน11ที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมขณะที่บรรดานักวิเคราะห์นะครับคาดหวังไว้ในโพลสำรวจที่จัดทำโดยรอยเตอร์โพลนะครับคาดการณ์ว่าที่จริงแล้วเนี่ยการผลิตอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายนของเยอรมนีควรจะปรับขึ้นร้อยละ 0.2 ที่3นะครับออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank เมื่อตัวเลขออกมาแบบนี้นะครับพี่เบิ้มของยุโรปลดลงแบบนี้ทำให้ตลาดอื่นปรับตัวลดลงตามไปด้วยนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็น CAC 40ฝรั่งเศสนะครับปรับลดลงร้อยละ 0.11 ครับดัชนีเยอรมนีนะครับลดลงร้อยละ 0.21 แล้วก็ฟุตซี่100ของอังกฤษปรับตัวลดลงร้อยละ 0.03 ครับขณะที่ภาพรวมบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียวันนี้เคลื่อนไหวผสมผสานนะครับบรรยากาศการลงทุนหุ้นในกลุ่มจีนนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาปัจจัยที่ผลักดันนะครับก็มาจากแรงซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแหละครับหลังจากที่มีรายงานนะครับว่าการเดินทางในช่วงหน้าหนาวของจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นนักจะนอกจากนี้นะครับนักลงทุนเองเนี่ยยังมีการเข้าช้อนหุ้นหลังจากที่ตลาดนั้นปรับตัวดิ่งลงแต่ระดับต่ำที่สุดในรอบเกือบ5ปีเมื่อวานนี้ด้วยตัวเลขท่องเที่ยวที่ว่าดีนะครับมาจากการรายงานของสำนักบริหารงานการบินพลเรือนแห่งชาติจีนนะครับเขาคาดการณ์ว่าภาคการบินพลเรือนของจีนจะรองรับผู้โดยสารจำนวนกว่า80ล้านครั้งระหว่างช่วงเดินทางนะครับในเทศกาลตรุษจีนหรือเทศกาลฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึงเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 44.9 นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 9.8 นะครับเมื่อเทียบกับที่บันทึกไว้เมื่อปี2562นะครับเป็นอันว่าแซงหน้าช่วงโควิดไปแล้วล่ะครับขณะเดียวกันนะครับข่าวรายบริษัทนะครับ BYD ตอนนี้ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับรายใหญ่ของจีนประกาศว่าบริษัทได้มีการเตรียมเปิดตัวรถยนต์ในอินโดนีเซียสัปดาห์หน้านะครับเป็นการยืนยันการลงทุนแล้วก็การเดินหน้าธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนของ BYD ด้วยนะครับก็น่าจะผลักดันตลาดของทาง BYD ให้ขยายตัวออกไปมากยิ่งขึ้นนะครับนอกเหนือจากในจีนแล้วก็ตลาดอื่นๆนะครับที่มีการตีตลาดมาก่อนหน้านี้ขณะที่เกาหลีใต้นะครับธนาคารกลางเกาหลีใต้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นในวันนี้ว่าดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนของเกาหลีใต้เกินดุล นะครับที่ 4.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงจากที่เกินดุล 6.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนตุลาคมทางนี้เองยอดส่งออกเกาหลีใต้ยังคงเพิ่มขึ้นได้ดีนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบรายปีมาอยู่ที่ 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือน11ส่วนยอดนำเข้าลดลงนะครับมาอยู่ที่ลดร่วงลงนะครับร้อยละ 11.6 นะครับมาอยู่ที่ 52,000 กว่าล้านก็เป็นเหตุให้บรรยากาศการลงทุนในหุ้นเอเชียนะครับเคลื่อนไหวสอดคล้องกับตัวเลขเศรษฐกิจที่รายงานกันรายประเทศนะครับมาดูตัวเลขกันเลยนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากที่กลับมาเปิดทำการนะครับวันนี้บวกขึ้นมาร้อยละ 1.16 ครับหุ้นจีนนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า5ปีนะครับที่ร้อยละ 0.2 ขณะที่หางเสียงฮ่องกงนะครับยังคงปรับตัวลดลงกังวลเรื่องทิศทางอสังหานะครับลดลงมาร้อยละ 0.21 ครับส่วนเอเชียตลาดที่เหลือนะครับมาดูกันต่อครับก็เคลื่อนไหวผสมผสานเช่นกันนะครับเกาหลีใต้ย่อลงมาร้อยละ 0.26สิงคโปร์นะครับปรับเพิ่มขึ้นสวนขึ้นมาได้นะครับร้อยละ 0.36 นะครับขณะที่เวสเทสไต้หวันนะครับติดลบไปร้อยละ 0.21 นะครับสิงคโปร์ที่ว่าเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 0.34 ครับส่วนบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้ก็ซบเซานะครับปัจจัยที่กดดันน่าจะมาจากบรรดานักลงทุนนะครับไม่เชื่อมั่นต่อบรรยากาศบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนนะครับที่มีกำหนดในการชำระหนี้หุ้นกู้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับ ITD นะครับมีการเลื่อนชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับทำให้เกิดความกังวลขึ้นมาในหมู่นักลงทุนนะครับขณะที่บรรยากาศการซื้อขายนะครับก็ถือว่าแกว่งไซด์เวย์นะครับยังไร้ปัจจัยใหม่ที่เข้ามามีผลต่อดัชนีก
ก็สอดคล้องกับภูมิภาคนะครับที่บวกลบผสมผสานกันไปแม้จะมีเดลต้าที่เข้ามาหนุนตลาดได้นะครับแต่ถ้าเกิดตัดเดลต้าออกไปตลาดก็อาจจะไม่สะท้อนการปรับตัวได้ดีเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้น้ำมันดิบก็ปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้นะครับกดดันหุ้นในกลุ่มพลังงานขณะเดียวกันความคืบหน้าโครงการ Digital Wallet นะครับยังต้องติดตามรายละเอียดนะครับแม้ว่าภาครัฐจะประกาศนะครับยังคงเดินหน้าตามรถแมพเดิมนะครับก็คือพฤษภาคมปีนี้นั่นเองทำให้บรรยากาศการซื้อขายวันนี้นะครับวอลุ่มยังคงเบาบางอยู่นะครับประมาณ 42,000 กว่าล้านขณะที่เชิงเซตอินเด็กซ์นะครับติดลบไป 3.52 จุดนะครับติดลบมาเคลื่อนไหวปิดตลาดวันนี้ 1,414 จุดครับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด5หลักทรัพย์ในวันนี้นะครับเรามาดูกันครับส่วนใหญ่จะมีการปรับตัวบวกขึ้นมานะครับเป็นแรงสะสมหุ้นเฉพาะตัวที่มีแรงกังวลเมื่อวานนี้ครับปตท.สผ.นะครับบวกขึ้นมานะครับหลังจากที่ร่วงลงไปวันนี้บวกมาได้ร้อยละ 0.67 ปตท.สวนทางกับตัวลูกนะครับวันนี้ติดลบไปร้อยละ 0.7 ครับขณะที่ KBank นะครับวันนี้ลงหนักนะครับจากความกังวลเรื่องหุ้นกู้แล้วก็เรื่องดอกเบี้ยนะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้ร้อยละ 0.38 ครับขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับความเคลื่อนไหววันนี้ติดลบสอดคล้องกับเซ็ตครับติดลบไป 1.42 จุดปิดที่417จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายรวม 2,223 ล้านบาทครับขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้คุณผู้ชมฮะร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า3สัปดาห์ในช่วงเช้านะฮะแล้วก็ได้รับแรงกดดันจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่สูงขึ้นจากความกังวลนะครับเกี่ยวข้องกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่ถือว่าแนวโน้มแบบนี้เนี่ยอาจจะลดทอนลงไปนะครับจากการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งแต่จากการกะเก็งนะครับเรื่องของทิศทางเงินเฟ้อสหรัฐในสัปดาห์นี้ที่นักลงทุนค่อนข้างคาดการณ์นะครับว่าเงินเฟ้อน่าจะยังคงลดลงนะครับก็ทำให้ทิศทางทองคำวันนี้กลับมาเพิ่มขึ้นได้นะครับจากที่เมื่อวานติดลบต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์นะครับวันนี้เองก็เคลื่อนไหวบวกมาได้ 9.2 ดอลลาร์นะครับเคลื่อนไหวมาอยู่ที่ 2,042.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนด้วยกันครับด้านราคาน้ำมันยังคงทรงตัวนะครับในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้นะครับหลังจากที่ร่วงลงในช่วงก่อนหน้านี้นักลงทุนก็ชั่งน้ำหนักกันแหละครับระหว่างความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับที่มีผลดึงให้ราคาสูงขึ้นกับความกังวลด้านอุปสงค์อุปทานของโอเปกที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับตามตัวเลขเศรษฐกิจของทางจีนที่ส่งแรงกดดันต่อเรื่องของราคาน้ำมันนะครับแต่ที่สุดแล้ววันนี้แรงผลักดันทั้งเรื่องราคาในด้านความกังวลด้านตะวันออกกลางมีมากกว่านะครับทำให้ณตอนนี้เอง WTI นะครับบวกขึ้นมาเกือบร้อยละ2นะครับอยู่ที่ร้อยละ 1.57 เช่นเดียวกับเบรนท์นะครับบวกมาได้ร้อยละ 1.66 นะครับโดยรวม2ตลาดตัวนี้เคลื่อนไหวเหนือ70ดอลลาร์ครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้ในช่วงเซต 5PM ครับคุณปั๊บครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ